มาดูเรื่องของการปรับสูตรการช่วยเหลือค่าไฟจากทางกกพ.กันบ้างนะครับจากมาตรการที่ออกมารายงานที่มีการปรับสูตรกันมานะครับพบว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง300หน่วยนะครับจะต้องจ่ายไฟเพิ่มจากเดิมและกลุ่มที่ใช้ไฟไม่ถึง500หน่วยก็จะไม่ได้รับส่วนลดค่าไฟอีกครับมีความชัดเจนในเรื่องของแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับรายงานข่าวจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ก็ออกมาระบุนะครับว่ามติกบง.เมื่อวันที่18มกราคมที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนสำหรับค่า FT นะครับซึ่งเรียกเก็บ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนประมาณ 19.66 ล้านรายประกอบด้วยจำนวนหน่วยไฟฟ้านะครับที่ใช้ตั้งแต่1ถึง150หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่151ถึง300หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วยนะครับวงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาทแต่มาตรการดังกล่าวเนี่ยหากดูในรายละเอียดนะครับเราจะพบว่ามีการขึ้นค่าไฟในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง300หน่วยต่อเดือนนะครับอีกกว่า25สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับว่ากลุ่มนี้นะครับจะต้องจ่ายค่าไฟประมาณ4บาทต่อหน่วยไม่ได้จ่ายค่าไฟเดิมนะครับก็คือ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองครับซึ่งเป็นเรทที่เท่ากับกลุ่มเปราะบางซึ่งใช้ไฟระหว่าง1ถึง150หน่วยต่อเดือนเรื่องนี้เป็นข้อเสนอจากทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ที่เสนอต่อกบง.นั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับยังมีการยกเลิกส่วนลดค่าไฟ 15-75% ที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่301ถึง500หน่วยด้วยเท่ากับว่ามาตรการช่วยเหลือค่าไฟครั้งนี้มีการปรับรูปแบบกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง500หน่วยต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแน่นอนในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนแม้จะใช้ไฟเท่าเดิมก็ตามครับทั้งนี้มาตรการช่วยค่าไฟเดิมของงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี65ได้มีการตรึงค่าไฟ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟกลุ่มเปราะบางก็คือ1ถึง300หน่วยรวม 19.6 ล้านครัวเรือนกลุ่ม301ถึง500หน่วย 2.1 ล้านครัวเรือนแต่มติล่าสุดนะครับมีตรึงค่าไฟให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง0ถึง150หน่วยต่อเดือนเพียง 14.7 ล้านครัวเรือนขณะที่กลุ่มที่ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง300หน่วยต่อเดือนนะครับจำนวน 4.9 ล้านครัวเรือนค่าไฟจะแพงขึ้นเพราะว่าต้องจ่าย4บาทต่อหน่วยนั่นเองขณะที่กลุ่มใช้ตั้งแต่301ถึง5หน่วยนะครับจำนวน 2.1 ล้านครัวเรือนจะต้องจ่ายอัตราค่าไฟราคา4บาท72สตางค์ตามราคาปัจจุบันครับรายงานข่าวยังแจ้งอีกนะครับว่าแนวทางช่วยค่าไฟที่กบง.เคาะในครั้งนี้คือแนวทางที่3จาก4แนวทางที่กกพ.เสนอนะครับประกอบด้วยการลดค่าไฟเช่นเดียวกับงวดตุลาคมถึงธันวาคมใช้เงิน 9,700 ล้านบาท2คือการช่วยกลุ่ม150หน่วยแรกเท่าเดิมและปรับปรุงกลุ่ม151ถึง500หน่วยวงเงิน 8,000 ล้านบาท3คือการช่วยเฉพาะ300หน่วยแรกวงเงิน 7,500 ล้านบาทและ4คือช่วยครึ่งหนึ่งของกรณีศึกษา1นะครับวงเงิน 4,800 ล้านบาทนั่นเองก็ถือเป็นการปรับแนวทางใหม่นะครับบินที่ออกมาถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปตามแนวทางนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นมาจากทางกบง.นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ